ในเกมกีฬาไม่มีใครไปเพื่อแพ้ทุกคนมีเวลาสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายอย่าถอดใจก็เหมือนกับเกมชีวิตตราบใดที่เรายังไม่หยุดสู้เราจะยังไม่แพ้สู้ให้ถึงวินาทีสุดท้ายสู้ไปด้วยกันอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfectในเกมกีฬาไม่มีใครไปเพื่อแพ้ทุกคนมีเวลาสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายอย่าถอดใจก็เหมือนกับเกมชีวิตตราบใดที่เรายังไม่หยุดสู้เราจะยังไม่แพ้สู้ให้ถึงวินาทีสุดท้ายสู้ไปด้วยกันบริษัทไทยบ้านแจ่มจำกัดเสนอรายการ CEO Talk ในอดีตคุณสวัสดิ์พูดถึงจุดอ่อนของประเทศไทยคือเรื่องของต้นทุนทางการเงินคนไทยไม่มีการออมเงินในอดีตปัจจุบันเป็นยังไงครับคนไทยในอดีตมีครับแต่ไม่มันไม่ทั้งหมดนะอย่างในโรงงานผมเนี่ยนะทุกบริษัทของผมเนี่ยนะครับมีออมเงินนะครับ คุณกินเงินเดือนเนี่ยนะครับคุณก็ต้องถูกผมหักไป3หรือ 4% ผมก็ทบไปอีก 3-4% เป็นเงินฝากเป็น Provident Fund Provident Fund วันนี้คิดว่าบริษัทของผมทุกบริษัทยังมีอยู่ทุกรัฐบาลเนี่ยนะฮะผมไม่ใช่ว่าท่านประยุทธ์นะครับท่านมาถึงวันนี้เนี่ยนะผมก็เห็นใจท่านนะฮะมาในช่วงที่เศรษฐกิจทั้งโลกแย่ที่สุดแล้วกระเป๋ารัฐบาลไทยไม่มีตังค์ด้วยและแถมวันนี้เนี่ยนะฮะปลายปีจะต้องจ่ายเงินเพื่อให้เกิดกำลังซื้อเทียมอันนี้ผมก็เห็นใจนะครับคุณสวัสดิ์เป็นรัฐบาลจะทำนโยบายอย่างที่ท่านประยุทธ์ทำไหมครับแจกเงินตอนนี้โอเคและระยะแรกนี่โอเคตอนนี้เนี่ยนะแต่ผมอยากจะให้เริ่มให้คนไทยเริ่มเนี่ยนะครับชีวิตใหม่จากผ้าขาวหมายถึงอะไรครับครับหมายถึงเนี่ยนะฮะออกกฎหมายทางภาษีอภัยภาษีครับแล้วก็กฎหมายใช้ภาษีใหม่และบทลงโทษอภัยภาษีไม่ใช่ฟรีๆนะครับมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขก็คือว่าคุณไปดีแคร์ทรัพย์สินคุณมาเลยนะทั้งบ้านทั้งอสังหาริมทรัพย์ทั้งเงินสดครับถ้าคุณมั่นออกมามีเป็น10ล้านถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเสียภาษีถูกต้องคุณมีเอกสารสำแดงคุณก็จบไปครับถ้าไม่มั่นใจเนี่ยนะครับ10ล้านที่คุณมีเนี่ยนะครับรัฐบาลอาจจะให้คุณเสียสักโอเค 2-3 แสนแล้วเลิกกันนะคนมีร้อยล้านก็เสียแค่นี้แล้วเลิกกันนะครับใช่ไหมแล้วก็ภายใน90วันหรือ180วันถ้าไม่มาดีแคลร์จะพิมพ์ธนบัตรใหม่แล้วก็ใช้บทลงโทษใหม่อย่าไปสนใจเนี่ยนะครับทุนนักธุรกิจสีเทา
กับนักการเมืองที่โกงเป็นหมื่นๆล้านนะให้มันดีแคร์มาให้พอนะฮะเสียภาษีหมดรัฐบาลจะได้เริ่มมีเงินก้อนมาเริ่มเก็บไว้อีกก้อนนึงที่เก็บจากภาษีพวกนี้ล่ะซึ่งหลายประเทศเขาก็ทำกันแล้วใช่ครับแล้วก็ให้สังคมมันลงโทษเองว่าไอ้นักการเมืองคนนี้ไอ้นักธุรกิจคนนี้ทำธุรกิจสีเทาครับถูกไหมครับมีเงินแค่นี้เนี่ยนะปรับก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งแล้วก็เลิกกันดูเหมือนเงินจะเข้ามาสู่ระบบโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ถูกไหมแล้วเสร็จแล้วอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับอะไรครับเราจะรู้เลยว่าทุกคนจะต้องปฏิบัติต่อกฎใหม่นะชาวนาชาวสวนเนี่ยนะฮะเข้าสู่ระบบนะฮะจะต้องมีใบพองดอใบเสียภาษีเนี่ยนะฮะรายได้ถึงไม่ถึงต้องเข้าระบบต้องเข้าระบบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะรัฐบาลจะได้ช่วยเหลือทันไม่ต้องไปนั่งหาเรคคอร์ดอีกมีข้อมูลที่ใช่แท้จริงด้วยนะฮะเด็กที่จบปริญญาตรีตกงานพอจบปริญญาตรีปั๊บจะต้องเข้าระบบเหมือนกันถ้าไม่ได้งานคุณก็ต้องยื่นแบบรัฐจะได้รู้กดเข้าไปก็รู้ทันทีเลยว่าวันนี้เป็นแบต้าเบสที่สำคัญนะครับเพราะว่าใครมีเงินเดือนต่ำกว่า 300,000 ไม่ต้องใช้ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยอยู่แล้วครับและอีกสำคัญอีกอย่างเรื่องนึงเศรษฐีที่มีเงินฝากเมืองนอกให้เอาคืนมาแต่ไม่เสียค่าปรับเสียค่าพรีเมียมนิดหน่อยตั้งเงินขายเป็นขั้นบันไดเอากลับมาหมดเลยไม่งั้นต่อไปกูจับได้ติดคุกทุกคนโอ้เราจะได้เงินเข้าสู่ประเทศมหาศาลนะครับผมครับและอีกอย่างนึงแล้วผมอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยนะเริ่มต้นชีวิตใหม่จากผ้าขาวไม่ใช่ไปแก้ปัญหาจากปลายเหตุนะเหมือนอย่างว่าแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับใครไปเป็นรัฐมนตรีเล่นการเมืองจะต้องไปดีแคร์ทรัพย์สินนะฮะวันนี้จะเห็นว่าคนดีๆกูไม่อยากเข้าไปไม่มีแล้วไม่มีมีแต่นักการเมืองที่ไม่เคยลงทุนเลยที่เข้าไปเอที่มีไม่มีครับใครอยากเข้าไปครับเพราะว่าไอ้การหลบเลี่ยงภาษีเนี่ยนะฮะมันเป็นอะไรรู้ไหมมันเป็นเฮฟเว่ยเป็นฮิวแมนเบสิกอินสติ้งสันดานดิบของมนุษย์ทุกคนมีอยู่ในกำพืชของใช่ให้มันเริ่มต้นใหม่เลยถูกไหมครับครับแล้วไอ้นักการเมืองที่รวยเป็นหมื่นหมื่นล้านพันพันล้านเนี่ยนะโดยไม่ทำอะไรให้สังคมลงโทษดีกว่าไอ้ต่อไปนี้อย่าไปเลือกไอ้นี่เลยมีประเด็นหนึ่งฮะท่านผู้ชมครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าก็น่าสนใจในเรื่องของจุดอ่อนของการลงทุนในเมืองไทยคุณสวัสดิ์พูดไว้เมื่อ20ปีที่แล้วเรื่องของการขนส่งอันนี้เนี่ยนะฮะน่าเสียดายครับนะครับหลาย10ปีมาเราไม่เคยเนี่ยนะฮะปรับปรุงระบบขนส่งเลยทั้งที่รัชกาลที่5เนี่ยนะท่านทำรถไฟทั่วประเทศละเวนคืนที่ดินไหลทางทั้งประเทศเลยครับคุณไปดูสิครับที่ดินเนี่ยนะมักกะสันวาลังบริเวณเป็นล้านมีแต่สลัมมันเกิดขึ้นมันมาได้ยังไงถ้าไม่มีคนในรถไฟช่วยครับเก็บค่าเช่าทางหน่วยงานของรถไฟประเมินว่าทรัพย์สินของรถไฟมีมูลค่าทั้งประเทศ300,000 ล้านคุณสุรบอกไม่มีความเชื่อถ้า300,000 ล้านนี่เอามาหาขายผมเลยซื้อคนเดียวเลยใช่มีความเชื่อว่ามหาศาลมูลค่ามากกว่านั้นใช่เอกมัยเนี่ยนะฮะท้องหล่อมันห่างกับมักกะสันตรงนี้เท่าไหร่ครับไม่กี่กิโลนะพระราม9เนี่ยไม่โอกิโล2กิโลไม่เกินฮะใช่ครับคุณวสันต์เนี่ยนะฮะที่ท้องหล่อนี่ล้าน5แล้วตารางวาละล้าน5ใช่ครับแล้วมึงพูดได้ยังไงว่าตรงนี้ผมเห็นไปเนี่ยสลัมเห็นมั้ยครับไอ้ตรงเนี้ยครับถ้า 300,000 ล้านขายผมทั้งประเทศไทยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะไม่เกิน3เดือนกูจ่ายเงินให้มึงแล้วโอนมาให้กูหมดเลยนี่โทษนะเพื่อนๆผมก็อยู่ทางรถไฟเนี่ยแต่ว่าวิธีการในระบบทำงานเนี่ยนะเราต้องเริ่มต้นใหม่อีกทีเห็นแก่ประโยชน์ของชาติเถอะไม่งั้นเนี่ยนะเด็กรุ่นหลานๆคุณเนี่ยนะจะอยู่ไม่ได้ครับเราได้เห็นมากมายนะครับคุณสวัสดิ์ฮะเรื่องของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายท่านนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของปปช.เข้าไปชี้มูลความผิดเรื่องของการร่ำรวยผิดปกติกรณีอย่างนี้ก็ถือว่าแก้ปัญหาได้ด้วยซ้ำไปก็ยังปลายเหตุอยู่ดีผมต้องการให้เริ่มต้นใหม่ถูกไหมครับครับไม่อย่างนั้นเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่าอยู่อย่างนี้เนี่ยนะฮะทุกมนุษย์เนี่ยแหละครับมันมีทั้งคนดีคนชั่วทุกองค์กรก็มีหมดเพราะงั้นถ้าบอกว่าตอนนี้ถ้าเราจะส่งเสียงไปยังท่านประยุทธ์ที่มีอำนาจเต็มมืออยู่นี่นะฮะท่านทำตอนนี้ได้เลยนะฮะเรื่องนี้ได้เลยเนี่ยแหละรูปปั้นข้างหลังคุณอะครับจอมสฤทธิ์ธนรัตน์คนอื่นจะเข้าใจท่านว่าเป็นเผด็จการยังไงเนี่ยนะครับผมเคยใกล้ชิดท่านมาระยะหนึ่งครับนะครับและผมชอบความเด็ดขาดนะครับความเด็ดขาด
ในเกมกีฬาไม่มีใครไปเพื่อแพ้ทุกคนมีเวลาสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายอย่าถอดใจก็เหมือนกับเกมชีวิตตราบใดที่เรายังไม่หยุดสู้เราจะยังไม่แพ้สู้ให้ถึงวินาทีสุดท้ายสู้ไปด้วยกันเมื่อโควิดมาราคาจึงต้องลด C300 AMG Sport ลดราคาถึงคันละกว่า 400,000 บาท S-Class 560ลดราคากว่า 1,500,000 บาทเชิญเลยนะครับที่ Benz ทองหล่อ02-714-8888และที่รามินทรา02-509-8999เราอยู่ทุกวันแล้วครับอยู่ส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545อยู่บ้านเราโชว์อะไรได้เหรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfectในเกมกีฬาไม่มีใครไปเพื่อแพ้ทุกคนมีเวลาสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายอย่าถอดใจก็เหมือนกับเกมชีวิตตราบใดที่เรายังไม่หยุดสู้เราจะยังไม่แพ้สู้ให้ถึงวินาทีสุดท้ายสู้ไปด้วยกันเมื่อโควิดมาราคาจึงต้องลด C300 AMG Sport ลดราคาถึงคันละกว่า 400,000 บาท S-Class 560ลดราคากว่า 1,500,000 บาทเชิญเลยนะครับที่ Benz ทองหล่อ02-714-8888และที่รามินทรา02-509-8999เราอยู่ทุกวันแล้วครับอยู่ Dreamy eyes You gotSuch a dreamy eyes When I'm away from you I'm so alone and blue When I take you home I feel so all alone And then I realizeI love you, dreamy eyes. Your eyes hold a dream of a love for two, a love so warm and rare. And I hope to see that dream come true, a dream we both can share.Dreamy eyes, you got such a dreamy eyes, and I see paradise within your dreamy eyes. โอ้โหนะฮะเพลงนี้ฮะเมื่อสักครู่นี้ที่ร้องเพลงอะไรฮะและความหมายเป็นยังไงครับพักนี้บังเอิญเนี่ยนะฮะเป็นหวัด
ครับเสียงที่จริงผมร้องเพลงเนี่ยนะฮะดีกว่านี้นะฮะเพลงนี้เพลงของจอห์นนี่ทิลลัสันครับนะฮะดีมีไอดีมีไอนะฮะดีมีไอเธอผู้มีในตาฝันโอ้ครับความหมายเป็นยังไงครับความหมายก็คือว่าเวลาฉันอยู่กับเธอเนี่ยนะฮะเธอทำให้ฉันมีความสุขมากแต่เธอแต่เวลาฉันจากไปเนี่ยนะฉันรู้สึกว่าเหงาครับนะครับครับแล้วก็สักวันหนึ่งเนี่ยนะต่อมาสักวันหนึ่งฉันก็รู้ว่าฉันก็รักเธอใช่ไหมฮะครับแล้วก็ต้นสองนะยิ่งเพราะเขาอีกใช่ไหมฮะเธอผู้มีในตาของเธอฉันได้เห็นสวรรค์ในดวงตาของเธอครับนะฮะแล้วเราก็มีความสุขกันครับตลอดไปโอ้โหเพลงนี้ออดอ้อนน่าดูนะครับ Dreamy eyes you got such a dreamy eyes and I see paradise within your dreamMe I อยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect เมื่อโควิดมาราคาจึงต้องลด C300 AMG Sport ลดราคาถึงคันละกว่า 400,000 บาท S-Class 560ลดราคากว่า 1,500,000 บาทเชิญเลยนะครับที่ Benz ทองหล่อ02-714-8888และที่รามินทรา02-509-8999เราอยู่ทุกวันแล้วครับอยู่ในเกมกีฬาไม่มีใครไปเพื่อแพ้ทุกคนมีเวลาสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายอย่าถอดใจก็เหมือนกับเกมชีวิตตราบใดที่เรายังไม่หยุดสู้เราจะยังไม่แพ้สู้ให้ถึงวินาทีสุดท้ายสู้ไปด้วยกันอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect เมื่อโควิดมาราคาจึงต้องลด C300 AMG Sport ลดราคาถึงคันละกว่า 400,000 บาท S-Class 560ลดราคากว่า 1,500,000 บาทเชิญเลยนะครับที่ Benz ทองหล่อ02-714-8888และที่รามินทรา02-509-8999เราอยู่ทุกวันแล้วครับอยู่ท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel CEO Talk และอย่าลืมกด Subscribeหรือกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการในทุกๆตอนและยังติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรายการได้ทาง Facebook Fanpage CEO Talk Thailand หรือหากมีข้อเสนอแนะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนได้ที่086-905-2226